มีเก้าอี้ดีๆก็แล้วแต่ทำไมเรายังคงปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังกันอยู่นั่งเต็มก้นไหมค่ะโต๊ะสูงหรือเปล่าค่ะจอต่ำไปหรือเปล่าพูดเหมือนเป็นหมอดูเลยค่ะแทนดูเลยค่ะว่าของเขาเยอะมากจริงๆมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงลองของบายน็อกน็อกค่ะวันนี้แอมมีปัญหาค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ปัญหาแบบเป็นคำถามนะเรามีปัญหาหนักอกหนักใจแต่แอมก็เชื่อว่าเป็นปัญหาเดียวกันกับเพื่อนๆชาวออฟฟิศนะคะว่าเราเนี่ยมีเก้าอี้ดีๆก็แล้วมีเก้าอี้แบบเออร์โกโนมิกก็แล้วค่ะแต่ทำไมเรายังคงปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังกันอยู่นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยพาทุกคนมาบุกกันที่โชว์รูมของ Bewell ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะมีสินค้าต่างๆเพื่อสุขภาพการทำงานของเราแล้วนะคะเขายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการระยะศาสตร์มาให้คำปรึกษาค่ะในเรื่องของท่านั่งที่ถูกต้องท่ายืนที่ถูกต้องรวมทั้งกับการใช้เก้าอี้ที่ถูกต้องด้วยค่ะแต่ตอนนี้หลายคนน่าจะกำลังสงสัยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการระยะศาสตร์คืออะไรก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสรีระร่างกายทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีท่ายืนท่าเดินท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วยค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ตามแอมไปกันเลยค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโชว์รูมของ Bewell ชั้น1ค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมสินค้าต่างๆนะคะทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ของสำนักงานเพื่อสุขภาพการทำงานของเรานั่นเองค่ะตอนนี้อยากจะให้ทีมงานเนี่ยแพนดูเลยค่ะว่าของเขาเยอะมากจริงๆมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะคะแบบแรกเนาะก็จะแบบว่าดูแบบเด็กๆน่ารักหวานๆแบบนี้นะคะถัดมาก็จะมีทั้งแบบแนวมินิมอลสวยงามจัดโต๊ะสวยเราสามารถมาลองเล่นของจริงมาลองนั่งจริงๆมาลองจับโต๊ะจริงๆได้เลยแต่แบบนี้เนี่ยโอ้โหคือสีที่แอมชอบมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีการคุมโทนเนาะเป็นสีขาวดำนะคะแล้วก็โต๊ะสามารถปรับระดับได้ด้วยนี่แอมจะกดให้ดูโอ้ปรับระดับตามความต้องการตามสรีระของเราตามการใช้งานได้เลยนะคะก็สามารถมาลองเล่นที่นี่ได้เขาเพิ่งเปิดด้วยนะทุกคนค่ะก็จะมีสินค้าให้ลองเล่นเยอะมากๆเลยอีกโต๊ะหนึ่งอีกตัวหนึ่งแอมก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัว L แบบนี้ซึ่งก็คือสวยมากนะคะแล้วก็ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันแน่ๆเฮ้ยตายแล้วชอบจังเลยอ่ะแต่ว่าถ้ามัวแต่เล่นแบบนี้ไม่น่าจะได้ขึ้นไปปรึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นชั้น2กันดีกว่าค่ะสำหรับตอนนี้นะคะแอมก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2ของโชว์รูม Bewell แล้วแล้วเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการระยะศาสตร์คุณออยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ออยแล้วกันได้ค่ะนะคะพี่ออยค่ะปัญหาของแอมตอนเนี้ยที่แอมเจอเนี่ยคือแอมปวดคอบ่าไหล่มากๆแม้กระทั่งที่ว่าเปลี่ยนเก้าอี้ก็แล้วซื้อเก้าอี้แบบเออร์โกโนมิกมาก็แล้วค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมอยู่มันเกิดจากอะไรอะคะจะต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้แต่ละตัวค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้สมมติว่าเราซื้อเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่านั่งยังไงทำไมถึงยังปวดอยู่นั่งยังไงถึงต้องให้ถูกต้องเนี่ยมันก็มีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเรานั่งเต็มก้นไหมโต๊ะสูงหรือเปล่าจอต่ำไปหรือเปล่าพูดเหมือนเป็นหมอดูเลยค่ะเพราะว่าแอบมามีปัญหาคือแอบเป็นคนนั่งไม่เต็มเก้าอี้ค่ะแล้วก็หลังล่างอ่ะไม่ชนกับตัวของพนักพิงแล้วก็นั่งอยู่ตัวค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คอยืดจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยละกันที่ทำให้เรามีอาการปวดอย่างนี้เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ยังไงอะคะว่าท่านั่งที่เรานั่งทำงานอยู่เนี่ยถูกต้องหรือว่าผิดอะค่ะปัจจัยหลักๆ ก็เราควรจัดความสูงโต๊ะเนี่ยกับที่วางแขนให้พอดีกันเพื่อลดปัจจัยเรื่องอาการปวดคอบ่าไหล่ก่อนเนาะแล้วก็นั่งให้เต็มก้นค่ะหลังชิดพนักพิงเท้าวางราบกับพื้นแล้วก็ความสูงจอเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันกับสายตาอย่างนี้อย่างเห็นแล้วค่ะว่าโต๊ะที่ดีที่ควรจะต้องจัดการเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วก็เก้าอี้หรือว่าการนั่งสรีระของเราที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงบ้างค่ะให้พี่ออยพาไปดูเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะ Station ตรงนี้ก็คือ Ergonomic Workstation Fitting นะคะเราก็จะดูโดยรวมทั้งหมดเก้าอี้โต๊ะเมาส์คีย์บอร์ดรวมไปถึงหน้าจอโดยที่เราเนี่ยจะมีรูป Before Afterให้นะคะแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยเราก็จะ Fitting กันไปเลยจริงๆว่าเก้าอี้ตัวเนี้ย
เหมาะกับคุณแอมไหมเหมาะกับคุณลูกค้าไหมค่ะซึ่งบริเวณชั้น2เนี่ยนะคะก็จะมีเก้าอี้ครบทุกแบบเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ลองดูด้วยว่าเอ้ยมันเป็นทรงที่เราชอบไหมแล้วถ้าหากว่าเราซื้อไปเนี่ยเราจะต้องใช้งานเขายังไงใช่ค่ะแล้วถ้าน่าถูกต้องต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญแฝงนั่งเลยค่ะได้ขอบคุณค่ะทดลองนั่งกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีการปรับท่านั่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะพี่ออยก็จะมาอธิบายให้เราฟังนะคะว่าตรงไหนที่เราต้องแก้ไขบ้างค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็จะมีรูป before after ของคุณแอมนะคะที่เราถ่ายกันไปเนาะคือถ้าเริ่มจากที่ว่าคุณแอมบอกว่าปวดคอบ่าไหล่แล้วก็หลังล่างเนี่ยมันมาได้จาก3จุดหลักๆนะคะก็คือ1คือหลังไม่ชิดพนักพิงนั่งไม่เต็มก้นนะคะแล้วก็คอยืดจากการที่ระดับหน้าจอเนี่ยไม่เหมาะสมค่ะใช่แล้วก็รวมไปถึงที่วางแขนเนี่ยต่ำกว่าโต๊ะร่างกายเรามันก็เลยพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปใกล้กับหน้าจอมากขึ้นค่ะมันเลยส่งผลให้คุณแหม่มอ่ะคอยืดนะคะปวดคอบ่าไหล่แล้วก็เกรงหลังค่ะใช่ก็เลยมีอาการปวดหลังตามมาค่ะใช่โดยที่ตอนนี้ออยก็ฟิตติ้งให้คุณแหม่มเนี่ยพอดีกับความสูงที่เหมาะสมของคุณแหม่มโดยที่มันก็ตรงตามที่ออยบอกไปทีแรกว่าโอเคเรานั่งเท้าวางราบกับพื้นนะเก้าอี้เนี่ยเต็มก้นนะคะเวลานั่งเนาะหลังชิดพนักพิงที่รองคอเนี่ยอยู่ตรงบริเวณฐานท้ายทอยพอดีความสูงที่เหมาะสมนะคะมองไปเจอจอพอดีที่วางแขนโต๊ะระดับของเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นท่าที่ถูกต้องของคุณแอมเลยแล้วก็ผลที่คุณแอมเห็น before after ตรงนี้นะคะทางรีเวลก็จะส่งให้คุณแอมทางอีเมลนะคะรวมไปถึงท่าออกกำลังกายวิธีการดูแลตัวเองการปรับพฤติกรรมต่างๆในส่วนนี้คุณแอมก็จะได้รับทางอีเมลเช่นกันอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่แอมก็ไปช้อปปิ้งต่อได้เลยถูกต้องโอเคค่ะสำหรับตอนนี้จะต้องขอบคุณพี่ออยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองของบายนกๆวันนี้นะคะทำให้เราพบทางสว่างสำหรับชาวออฟฟิศซินโดรมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าทำให้เรารู้นะคะว่าต่อให้เราจะมีเก้าอี้ที่ดีขนาดไหนค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราหายปวดหลังคอบ่าไหล่หรือว่าหายจากอาการออฟฟิศซินโดรมได้นะคะแต่เก้าอี้ในแต่ละรุ่นเก้าอี้ที่ดีนั้นก็จะเหมาะสมกับสรีระที่แตกต่างกันไปค่ะเหมือนกับเก้าอี้ที่โชว์รูมของ Bewell นะคะเขาก็มีหลายรุ่นแล้วก็เหมาะสมกับสรีระที่หลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองมาเล่นดูนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของท่านั่งที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าท่านั่งของตัวเองนั้นถูกต้องไหมหรืออยากจะมีท่านั่งที่ถูกต้องอย่างไรก็สามารถจองคิวเข้ามานะคะปรึกษากับทางที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายศาสตร์นะคะให้คำปรึกษาฟรีด้วยค่ะอ๋อแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ของ Bewell เขาก็แอบมากระซิบกับแอมค่ะบอกว่าถ้าหากมาถึงที่นี่แล้วให้บอกว่าดูวิดีโอของน็อกๆมาค่ะเขาจะมีโค้ดลับพิเศษให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้โค้ดลับไปปุ๊บเอาไปช้อปปิ้งต่อกับทางน็อกๆได้เลยค่ะ wow. และสำหรับใครนะคะที่อยากจะช้อปปิ้งตอนนี้ค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาได้ทาง Bewell Official Store ค่ะทางเว็บไซต์ของ knockknock.com ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยเช็คโปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นเยอะมากเลยค่ะแจกจริงแจกจังแจกบ่อยเลยทีเดียวนะคะหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสารค่ะก็สามารถเข้ามาได้ทางช่องทางต่างๆของน็อกๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะรวมไปจนถึง Instagramแล้วก็ช่องทางน้องใหม่ของเราก็คือ TikTok นั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงลองของบายน็อกๆค่ะกับน็อกๆข้อจบทุกเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน็อกๆ